พิกทีมไหนได้เปรียบครับผมชอบเกมนี้ผมชอบพิกทีมเซตมากกว่านะอย่างเกมที่แล้วผมก็ชอบพิกทีมเซตเพราะว่าเขาแบบทามมิ่งร่วมกันแล้วเขาเป็นเน้นไฟทั้งทีมเห็นปะแล้วมันก็เป็นไปตามนั้นผมคิดว่าเกมนี้น่าจะขายกันแล้วจริงๆนะดาร์ฟไททันเกมที่แล้วดูดีกว่าดาร์ฟเกมนี้อีกถ้าถามผมนะไททันดาร์ฟเกมที่แล้วมีวีเวอร์มีทิงเกอร์มีวอยอะไรเงี้ยผมว่าดูดีกว่าเกมนี้อีกเพราะว่าวอยกับวีเวอร์กับทิงเกอร์มันยังพอแบบมันยังทำอะไรได้บ้างแต่ว่าถ้าเกิดเป็นลูน่ากับเจลฟีมันต้องมีไอเทมจริงอ่ะมันต้องมีไอเทมแซนคิงครับแซนคิงตามมันจะสตาร์หรือเปล่าจะฆ่าหรือเปล่าความหิวจะแค่ไหนบีบี้นี่บิงมาบล็อกเจลฟีเอาแล้วแซนคิงสตันมานิกสตันซ้อนมาทางนี้ไอชาดยังมีอยู่ยังไม่ได้อัพสกิลเลยมุมเบลไอชาดมาโคตรดีแล้วเลจิ้งโปต้าตายไปเลยครับโอ้โหเฟิร์สบัตที่ดีมากของทางเซตครับบีบี้ครับได้เฟิร์สบัตไปครับต้องชมแซนคิงเลยครับแบบใจเย็นวิ่งตามมาก่อนแล้วก็ให้เพื่อนเข้าตำแหน่งแล้วก็ค่อยสตันนะครับอย่างที่คิดนะทางนี้ไอชาดเข้ามาทักกับแกงมาแล้วบีบี้โดนเลสตายไปเลยเอาประมาทไปหน่อยหรือเปล่าครับอาจจะลืมดูเลือดตัวเองนะฮะโอ้โหโดนเลสสามครั้งแบบปับหายไปเลยครับจะไปแก๊งเขาโจนเขาไล่เลสมาลูน่าก็ได้ล้านฮิตดีมากครับกลายเป็นทางนี้ไททันครับตัวคอ2ตัวได้ฟาร์มดีขนาดนี้เซตนี่ต้องหวั่นๆหน่อยแล้วทักซับเข้ามาแก๊งจากด้านหลังครับคุณนพเพนครับระวังโดนเลสนะบีบี้เริ่มระวังครับเดินทิ้งระยะห่างตลอดแล้วโดนเลสอยู่ดีเอ้าในระยะไกลคูดาวมาพอดีบุมเบลครับตบชาร์ฟินทางนี้เขามีสติ๊กขึ้นมาโอ้โหเลสจิ้งโปต้าดับเบิลคิวครับใครอยากดูวิธีเล่น TK ของเอิร์นซ่าแม็กก็เชิญซีรีส์ใน YouTube ทีนี้ครับสโนบอลเข้ามาครับแล้วจากกิโลมาช่วยมากัน4คนมากัน4คนเซนคิงก็มาเลสจิ้งโปต้าบอกตรูไปทำอะไรให้เครียดแค้นขนาดนั้นเลยอันนี้ปีเตอร์ครับครอบไปเลยครับแต่มันมีแบตเตอรี่อยู่ตีไม่ถนัดว่ะกระตุกว่ะโอ้โหฆ่าไม่ได้คอกเวิร์กเสียโครโนไปครับเซนต์ฟีนครับฟาร์มกลางแม่น้ำครับฟาร์มกลางแม่น้ำนี่มันคือความเปรี้ยวโดนสโนบอลเข้ามาดูว่าเบรดเผาไปเลจิ้งโปต้าครึ่งหลอดไปคอกเวิร์กฮุกช็อตมาช่วยแต่โซนิกเวฟมาได้เซนต์ฟีนไปแล้วครับฮุกช็อตเอ้าลูน่ามาอีกขีบว้าวเอ้ายังไงครับคัสลูน่าโดนสตันไปแซนคิงบอกเอาอีคิปหมดขอหน่อยอีพีเซนเตอร์มาจัดหนักจัดเต็มเรียบร้อยครับลูน่ากับเชลฟีนตายคู่ครับบอกเลยคนไทยอ่ะจะไปดูอะไรฟิลิปปินส์มาดูไทยเล่นนี่ TNC อ่ะดูทำไมบูมเบลครับโดนคอกเวิร์กไล่มาครับลอยไปเนี่ยโอ้โหแบตเตอรี่ซ้อมมันแรงมากจริงตายครับตายคาป่าตัวเองทางนี้ครับอัดป้อมรัวๆครับคุณนพเพนมาแก๊งลูน่าแทนครับเอาว่าบีบี้ครับโซนิกเวฟมาบอยโคโนโคไปแล้วแล้วบิงก็ไปซิวเพนครับได้ลูน่าไปครับโอ้โหอ่านเขาเรียกอะไรแบบเลือกได้ดีมากอ่ะคือรู้แล้วว่า4ตัวอยู่กลางคุณนพเพนอยู่กลางไม่ได้ไปทำอะไรดีแก๊งลูน่าละกันแล้วทามมิ่งของเฟรนด์บอยได้คูดาวอันติมาพอดีอะไรอย่างเงี้ยคือแบบเป็นการตัดสินใจในแบบระบบทีมที่แบบดีมากเลยเมื่อกี้คุ้มนะแล้วทางนี้ครับป้อมล่างก็จะแตกครับแซนคิงกับเจคโร่ต่ออยู่แล้วคอกเวิร์กเดินเข้ามาครับ KYT วิ่งออกไปทันพอดีไม่ทันครับอาจจะโดนกิมมุดหลบกิมไม่ได้โอ้โหต้องไปฝึกมาใหม่ครับ KYT โอ้โหมุดหลบกิมนี่มันต้องเป๊ะจริงๆนะโดนฮุกช็อตตามมาครับไม่น่ารอดแล้วครับแซนคิงโดนกระตุกไล่แบบนี้คอกเวิร์กขี้กระตุกตายครับไฟโซโลได้คิวไปตกใจสะดุ้งเลยเดินกลางเซนิกสตอร์มาได้บีบี้ไปครับไฟโซโลกับคอกเวิร์กครับโดนจริงครับควีนอเพนสแตนดิ้งสตอร์มครับดับไปให้นิกซ์ด้วยอ๋อไม่ใช่แล้วจะวางนี่โอ้โหปล่อยให้วางก็แย่แล้วเอาสตันสิครับเป็นโฟต้าโดนแก๊งแบบจากกิโลไม่ได้มาช่วยก็ฆ่าได้อยู่ดีครับแต่การเป็นจะโดนนิกกับคอกเวิร์กฆ่าแทนกับพุ่งช็อตมาครับจากกิโลดับไปครับบีดีครับจังหวะนี้สเกลแมปดีมากครับนิกทางนี้ควีนอเพนนะฮะรีมานามามีส่วนหนึ่งเวฟนะครับสโมกเปิดมาแต่นิกอยู่แล้วไม่มีดัตปักเซนที่เอาเสร็จเตะวันละพันขึ้นไปแล้วแต่คุณนพเพนอยู่ไหนอะคุณนพเพนยังไม่ได้มาคุณนพเพนกลัวหนามพอกเวิร์คหุ้งช็อตมาครับใส่ทักบูมเบลครับโดนลูมจังหวะนิกสตันมาครับได้มาแล้วส่วนหนึ่งเวฟแล้วจังหวะเซอร์ไพรส์ได้นิกบีดีคืนไปเหมือนกันเฟรดบอยครับมาครับทามวอลมาแต่ผิดเหลี่ยมไปหน่อยครับไม่ได้ลูน่าครับอันนี้บีบีก็ยังคงเงินหนึ่งในเกมอยู่แล้วรีสเตอร์มาจะโดนกิมหรือเปล่าโดนกิมแย่แล้วสเตติกสตอร์มและอีคลิปอัดหน้าไปอู้เรียบร้อยครับต้องชมฟลายโซโล่จังหวะนี้ครับสกิลเรดบอยก็ได้ฟาร์มอยู่แล้วชาร์ลปิงครับจะคอมโบมาแต่จากกิโลครับไม่ให้หรอกไอ้พาดักไปเรดบอยครอบแล้วแมนเนตเอาเปิดแมนเนตผิดทาวเวอร์ไม่ได้ครับปีเตอร์แมนเนตผิดโมลูก็ตายเอายังไง แมนเนตลั่นว่ะโอ้โหเมื่อกี้คือเหมือนทำท่าจะทางมองแล้วแต่ว่าแบบแมนเนตผิดอ่ะเสียดายอ่ะเทนโนฟีนโดนสโนบอลแล้วอู้หลบสโนบอลครับบอลผ่านซัดขึ้นไปครับแล้วอัดรัวๆครับอัดรัวๆครับแล้วเอาคุณเพนไม่ช่วยตีเอาทักตายไปเลยแต่ได้เทนโนฟีนก็โอเคอยู่แล้วนิกครับอินวอล์กมาวอยน่าจะเห็นแล้วเซนที่วอลแล้วโดนเฉาะอุ้ยยังวอลพยายามวิ่งหนีครับนิกไล่มาแล้ววอยต้องโค้งเขาไม่งั้นตายเองครับทางนี้เซนคิงพิสเตอร์เข้ามาได้นิกอย่างงามครับแล้วไอผ่านมาต่อที่สายโซโลได้ไปอีกตัวหนึ่งเซนคิงครับ KYT ครับทางนี้เลนล่างครับดูมเบลโดนลุมอยู่แล้วสโนบอลครับทางนี้เซนจะมาซ้อนกันหรือเปล่าโอ้สโนบอลโดนโค้งผักออกแต่ทางนี้เขากลายเป็นตามบูมเบลไม่ทันซะงั้นนิกไอเซนวิ่งมาแล้วโซนิกเวฟมาที่มาดิสเตอร์สเตติกสตอมโคตรดีเซนฟินจะอันติแต่โดนใบเหมือนกันครับโดนโอชิดใบจากบีบีแต่สุดท้ายบีบีไม่รอดครับเซติกสตอมมันใบนานไปเซนต์วอยเข้ามาจะครอบตัวอะไรหรือเปล่าเชนโดฟินอยู่ตรงนี้แล้วครอบเซนต์ฟินตัวเดียวครับปีเตอร์ตบเชนโดฟินไปครับได้เซนต์ฟินมันจะลุกได้คลิปมาเซนต์วอยออกไปได้ด้วยไทม์วอล์กแต่วันนี้โมลูเหลือคนเดียวครับชาร์ดอัมบูเลตอยู่ก็รอความตายไปครับโดนผลักออกไปอีกเอ้าไม่น่ารอดนะครับเรามาดูชะตากรรมของจากิโร่กันนะว่าเขาจะทำยังไงนะฮะทางนี้ก็ไม่มีเซนที่เลยเนี่ยคอกเวิร์กสแปมจรวดอยู่คอกเวิร์กต้องจรวดอีกสัก2นัดอ่ะคอกแต่คอกไม่ขังเอ้ยนี่มาช่วยทันนะเนี่ยมาช่วยทันนะเนี่ยมาช่วยทันนะเนี่ยเอาเลยทีเดียวเลยทีเดียวไม่เอาแล้วจากิโร่รอดเฉยเลยโอ้จุกยอดโอ้ยแล้วเฟลเลวาครับเดินมาเจอลูน่าครับตีสิครับแล้วทีนี้สโนบอลมาทักไอ้ชายมาลูน่าอย่างเจ็บปวดแล้วทันแล้วได้ลูน่าด้วยคุณลำเพลินเข้ามาใบใส่คอกเวิร์กไล่ตีสกิมเพลินได้2ตัวเฉยเลยโอ้โหแล้วเอาสกิมไอ้คุณลำเพลินโดนนิกสตันโอ้โหตายครับตายบิงออกไม่ทันเจ็บเขาได้แต่ก็ตายเหมือนกันเกือบดีละได้2เสีย1เอาจริงนะเกมเนี้ยตัดสินกันที่ทีมไหนจะได้แบ็คกิ้งบาร์ก่อนเชื่อปะอันนี้โมรู้ว่าโดนกระตุกไอ้สกิลไม่ออกมังกรสำลักน้ำลายแต่โดนฆ่ากับเดียวคอกเวิร์กโอ้โหฟลายโซโล่ใน CG เก่าปะใช่ครับคนนั้นแหละอู้เก็บเคอเรียได้แล้วบลิงก์ออกไปเลยอู้ยังพิ้วแต่รู้แต่ยิงรู้สตันขึ้นเลยอย่างเร็วอู้บางอาจมันฆ่าเคอเรียตายไปซะแล้วแซนคิงจะโดนหรือเปล่าโดนดาแล้วครับแซนคิงครับดิสเตอร์มีกิมครับไม่น่ารอดครับสเตติกสตอมดักมาเรียบร้อยฮุกช็อตมาแซนคิงโดนเผาไปครับจากสเตติกสตอมจากคอกเวิร์ก KYT มีสปีดเบอร์เซลเผาอยู่ด้วยน่าจะตายครับดับครับอันนี้เพเดวอยจะได้ไฟโซโลคืนหรือเปล่าครับเพเดวอยแมนเนตไล่ทุบครับไม่มีเพื่อนมาซ้อนได้ไปครับแล้วบีบี้ได้คิวนิกส์พร้อมกันเลยครับบีบี้กับทักครับบีบี้กับบูมเบลทีมบีบีทางนี้ฮุกช็อตเข้ามาครับโดนบูมเบลไปแล้วสโนบอลออกมาได้เปล่าทางนี้ครับเฟเดบอยเก็บชาร์โดฟีนไปแล้วมาดูบูมเบลโดนลูน่าอีคลิปไล่ตกมาไล่ตีมาโดนสตันไปอีกตายครับแล้วแซนคิงเข้ามาอีพีเซนเตอร์โซนิกเวฟสุดยอดนิกกับลูน่าระเหยทั้งคู่โอ้โหบีบีและ KYT ทางนี้เขาเวิร์กเหลือคนเดียวโดนลุมเฟเดบอยเข้ามาล้วงนิสเตอร์ข้างหลังแมนเนตไล่ทุบคอกเวิร์กตายและดิสเตอร์รอดหรือเปล่าพยายามจุ๊บไม่รอดครับทีมไวฟ์ครับจากSeTH Gaming อันนี้ชาร์โดฟีนครับโดนข้อไปแล้วนิกมาสตันช่วยแต่แบ็คคิงบาร์มาแล้วคอกเวิร์กฮุกช็อตมาพอดีแต่ชาร์โดฟีนก็ไม่รอดครับแบ็คคิงบาร์นี่คือพลังของแบ็คคิงบาร์โอ้โหหายไปเลยครับชาร์โดฟีนแล้วแซนคิงก็แค่วิ่งออกครับได้ฟรี1ตัวแต่โดนกิมกับโบโลสไตล์หลบไม่ได้คูดาวเอานิกสตาร์ไม่โดนว่ะบีดีสันพาดอย่างนี้ก็ได้พีเตอร์โดนเซติกซอมไปแต่เชโรเบตครับลูน่าอีคลิปอะไรครับโดนทักกับแซนคิงเน้นปีเตอร์เอาปีเตอร์ไม่ออกทามอไม่ออกมานาหมดโดนเบิร์นปั๊บบีเคบีของคุณเพนก็โหดอยู่ครับตอนนี้คุณเพนเสียจีซครับลูน่าโดนแซนคิงสตันแล้วออร่าพันมาคุณเพนเกิดมาใหม่ที่จะไฟหรือเปล่าไม่ไฟครับหนีครับเอาโดนกิฟต์อีกแล้วแซนคิง KYT ไม่นะสโนบอลเซฟเอาว่ะคุณเพนบิงมากลางวงแต่แบ็คคิงบาร์หมดโดนหนาวสตันแบ็คคิงบาร์ไม่มีบิงแบบนี้ได้ยังไงโอ้โหดับสิครับ สปีดเลเวเซอร์เผาครับแล้วมีทันเดอร์สไตล์ตายครับมุมเบลก็ไม่รอดครับทักซัพพอร์ตที่น่าสงสารเป็นจักกิโลแรดบ้านเอาวะสภาพแรดบ้านเข้ามาได้ป้อมเทียร์สามบ้านแหลกรถครึ่งหลอดโอ้โหทำได้ยังไงโอ้ยไม่มีของเลยก็ว่ามันหายไปไหนตัวหนึ่งกองเวอร์มาวิ่งไล่ตีอยู่โอ้โหจะฆ่าจักกิโลยังลำบากพุ่งเฉิดก็เสียได้ไปครับจักกิโลทีมไว้ไปครับถอยช้าโดนเก็บนะเนี่ยลูน่าโดนเก็บนะเนี่ยแต่มีนิกอยู่เอ้ามาแล้วแบ็คคิงบาตีลูน่าเพื่อนไม่ช่วยเลยนิกนี่ไม่โผล่เลยโผล่มาก็ตายเซติกสตอมมาก็ไม่ช่วยเขามีแบ็คคิงบาอยู่ครับเซนคิงสตันมาได้เซฟเตอร์อีกตัวครับเซฟเกิดปุ๊บสวนทันทีครับไม่ปล่อยโอกาสครับล็อกเวิร์กเปิดเพราะว่าคอกแล้ววิ่งหนีครับมาตอนนี้สโมกันมาครับแล้วเจอนิกครับเจอนิกแต่นิกหลบอยู่ในป่าโคตรเนียนเอาเจอแล้วหายตัวต่อหน้าเขาเลยอันนี้ฮุกช็อตเข้ามาที่วอยแล้วโอ้สโนบอลมาโดนสตันคู่แล้วชาโนฟินระเบิดคอมโบไปเสียบูมเบลไปคนแรกตอนนี้วอยครอบ3ตัวชาโนไอโซนิกเวฟมาต่อยคุณเพลย์แต่ใบสวยมาจากสเตติกสตอมนี่สเปอร์ครับเดเมจไม่พอครับเอาชาโนฟินไม่ลงครับเลจิงโปต้าพยายามหนีคุณวอยแทบมองตามไม่รอดคุณเพลย์จิ้มมาลูน่ายืนตีควีนรัวๆคุณเพลย์บิงออกลูน่าตอนนี้โดนไขกลางวงครับจากกิโลตอนนี้ซัพพอร์ตไล่ตีโมลุกิมเมอร์เคสส่งเวลาหน่อยดูหน้าเปิดแบ็คคิงบาร์มาครับแต่ทางนี้อัดใครไม่ได้ครับได้แค่จักกิโลแล้วแบ็คคิงบาร์ลูน่าหมดเซนคิงจิ้มเข้ามาอย่างงามเฟเลบอยช่วยทุบลูน่าตายไล่เก็บสปอร์ตต่อไฟโซโล่ไม่รอดคอมเวอร์ต้องรีฟอสตามหนีขึ้นไปเลยครับไฟครั้งนี้เซตบอกว่าอยากเก่านะโอ้โหมาเอาล่างก่อนเลยครับนี่ครับจักกิโลทำไว้ครับจักกิโลทำไว้ดีครับงานเขาดีครับจักกิโลมาแรดไว้นะแล้วโคกเวิร์กเข้าอ่ะไม่มีตัวโคจะเข้านี่คืออะไรนี่คือการโยนโคกเวิร์กครับโดนไล่ตบมาครับพันนี้เปิดโพสคอมาครับทักเข้ามาแล้วลุมเตียคุณเพนได้ไปครับโคกเวิร์กตายครับแล้วทักจะเสียชีวิตหรือเปล่าครับไม่น่าเสียครับแต่ได้บาแลกเลนล่างไปแล้วครับ1เลนท่วนครับแล้วตีเลนกลางต่อครับชาร์ดฟีนอีก5วิเกิดครับจะถอยหรือจะเอาครับไปเลยวายกับคุณเพนครับลุมตีครับระวังนะครับอย่าหิวเกินไปนะครับคุณน้ำเพลครับต้องอ่อนแล้วแล้วบีบี้เปิดไปคิงบาร์ตีป้อมหูโคตรเข้มคนจริงมากโอ้โหแบบแบ็คคิงบาร์แบบยืนตีอย่างชิวนะจิ้มป้อมจนแตกแล้วก็บิงออกนะฮะทางนี้ครับจากกิโลครับเจอนิกกิมเมอร์เคฟหลบมาแต่จะรอดหรือเปล่ามีแซนคิงช่วยซ้อนอยู่ห่างๆนิกจิ้มมาสตันไปโมลุลดไปหนักแล้วโดนกิมกลับอีกจากกิโลต้องโดนแซกิฟายแล้วมีมาทิโอแฮมเบอร์เอามีเล่นแล้วปีเตอร์ข้อไปดิ3ตัวไปดิควีนอเพนบิงมาตีลูน่าไปดิแล้วแซคิพิเซเตอร์เข้าวงลูน่าหายดิรับหายนิกหาย30เฟเลวอยโคโนสเฟียครับเรามาดูวิชั่นกันหน่อยครับเอาแล้วข้อไปครับทางนี้ชาโนฟีนครับมาหลุดอยู่ตรงนี้ครับเลซิ่งโปต้าครับเฟเลวอยตีจนตายครับเพื่อนช่วยไม่ได้สักคนครับแล้วเลสเตอร์ก็โดนตีต่อทันทีชาร์ลฟินซื้อเกิดมาลูน่าอีคลิปเข้ากลางไฟของเวอร์ฮุกช็อตมาแต่เดเมจยังไม่มาเดเมจมาแล้วบูเบลตายเลยอูลูน่าตีอย่างแรงแต่มาขี้มาหมดแล้วครับแซนคิงโดนชาร์ลฟินไล่เลสอยู่ครับตอนนี้เลสจิ้งโพตาไล่เลสอีคลิปไอ้ไม่ลูเซนบีมาแซนคิงตายไปเอ้ยถังไอ้แซนคิงบายแบ็คแต่ลูน่าแบ็คคิงบาหมดครับโดนวอยคุณเพนตีพร้อมกันครับชาร์ลฟินแบ็คคิงบาจะอันตีเต็มโดนสตันไว้นิดนึงด้วยแบ็คเฟลบอยหรือเปล่าแล้วปีเตอร์ทำเอาไปได้โอ้โหแต่ทางนี้ชาฟินวิ่งตามมาปีเตอร์เหมือนจะไม่รอดเบิร์นมานาไปครับเฟเลบอยก็บายแบกมาอีกว่ะต่อดิ เอาเลิกกันแล้วเหรอใช่ครับ SF คือบีบี้แหละแต่ว่า ID อีก ID หนึ่งนะเมื่อกี้แล้วชาฟินวิ่งเข้าไปแต่ไม่ได้เอจิสโอ้โหชาโนแต่ว่ารวมด้วย3ตัวไปเลยไม่3ตัวก็บอลนี้กูโดนแต่เดเมจยังไม่พอชาฟินตายก่อนเอากินชีสชาฟินขโมยชีสไปโอ้ยทำไงดีทางนี้เซนคิงอีพิเซนเตอร์อัดแต่เซนไอคราฟฟีนกับบิงออกไปได้ครับทางนี้เอาคอกเวิร์กไปเดนวอยเสียไอจิสไปคราฟฟีนแบ็คคิงบาร์หมดโดนไอพาสตันเซนคิงลุมตบเฟเลวอยลุมตบแต่วิ่งเร็วไปปะเนี่ยโดนไซโคนแล้วยืนรอทุบไม่รอดแล้วครับทางเนเลชั่นสโลครับคุณน้ำเพลจังหวะนี้โดน2ตัวลุมอยู่แล้วจอยแฮมเมอร์หลบได้ครับเมื่อวานนี้บอกเลยไม่ค่อยถูกใจเท่าไหร่แต่วันนี้โอ้ยโคโนว่าปีเตอร์โคโนดีมาทั้งเกมมันกาวโชว์สักทีมันสีสันทางนี้นิกอัลซินครับเข้ามาตายนะครับเขามีเจมหรือเปล่าแล้วจะมีนี่ครับบูมเบลมีเจมครับ มาแล้วแต่ว่ามาตอนจบพอดีลูน่าอีคลิปอยู่พอดีเลยทำไมมันมาแบบนี้เนี่ยทำไมอินเทอร์เน็ตต้องแกล้งเราทางนี้เข้ามาครับสโนบอลเข้ามานิกอัสซินพยายามจะทะลุออกแต่ไม่รอดครับเซโนฟีนไม่อยู่ครับทีมไททันบวกไม่ได้เลยครับลูน่าบาแบ็กมาพยายามจะทำอะไรแต่ว่าตอนนี้5ตัวอยู่ในบ้านตีไปแล้วสุดท้ายเมกาคลิปไปแล้วครับลูน่าครับทำอะไรไม่ได้นะครับไททันคัสยืนรออยู่ในบ้านSeTH Gaming ครับเอาชนะไม่ได้ครับ 2-0 นะกับไททันนะถือว่าเป็นแมตช์ที่แบบคู่ควรมากนะแล้วชนะทีมเทียนี้นี่ผมบอกเลยว่าเป็นข่าวดีมากครับของเรานะฮะสุดยอดครับขอปรบมือก็โดยสรุปเกมนี้นะผมว่าก็เขาดาวได้ดีนะเขาดาวได้ดีมากๆเลยจากทางเซตนะก็จะเห็นหลายๆอย่างที่ลาก่อยพูดไปตอนดาวนั่นก็คือเรื่องของการออกไลคิงบาร์เรื่องของสกิลหนีสังเกตว่าลูน่าโดนไคตลอดคือลูน่าไล่ตีวอยไล่ตีควีนไม่ได้ถ้าเกิดเพื่อนไม่ช่วยหยุดถูกปะก็แค่วิ่งไปอะลูน่าก็เงิบก็เดินไล่อะไรเงี้ยเพราะฉะนั้นเนี่ยก็เลยทำให้เซตได้เปรียบมากแล้วตั้งแต่ต้นเกมที่เขาทำเกมได้ดีกว่าทำให้ทามมิ่งของไลคิงบาร์ของเฟรดวอยมาก่อนตบทีมใหญ่นะไม่ใช่ได้เล่นนะไททันเนี่ยไม่ใช่ได้เล่นนะเนี่ยไฟโซโลเหมือนแบบอดีต CG อะไรเงี้ยแล้วก็สุดท้ายด้วยพลังแห่งทีมไฟท์ของSeTH Gaming นะก็เอาชนะไปได้นะ 2-0 ไปครับผมก็ขอบคุณทุกท่านนะครับที่มาติดตามกันแล้วก็ฝากติดตามทีมSeTH Gaming ด้วยนะครับเข้าไปกดไลค์ในแฟนเพจเขานะ